ณร้านข้าวแกงแห่งหนึ่งย่านสีลมชายหนุ่มชุดทำงานเดินมาหน้าร้านขายกับข้าวแล้วเอ่ยกับแม่ค้าว่าอาหารที่ว่าเผ็ดยังไม่เด็ดเท่าคนขายตายตายลูกค้าคะซื้อเยอะแถมเบอร์ซื้อสม่ำเสมอแถมใจรับกี่ถุงดีคะโอ้อร่อยมากเลยครับคำแรกขึ้นสมองคำสองขึ้นสวรรค์ลูกค้าที่ต่อคิวอยู่ขัดคอขึ้นว่าอาหารสุดอร่อยได้ก็น้อยแถมยังคอยนาน